สมาชิกสภาอังกฤษในการลงคะแนนเสียงสนับสนุนแผนการก่อสร้างขยายรันเวย์ของสนามบินลอนดอนฮิสโตรที่กำลังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ในขณะนี้ค่ะบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษลงคะแนนเสียงสนับสนุนแผนการก่อสร้างรันเวย์แห่งที่3ของสนามบินลอนดอนฮิสโตรซึ่งกำลังเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่โดยฝ่ายที่ลงคะแนนเสียงสนับสนุนชนะไปด้วยคะแนน415-119เสียงขณะที่นายบอริส จอนสันรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษผู้ที่เป็นแกนนำคัดค้านในเรื่องนี้ไม่ได้ร่วมลงคะแนนเสียงเพราะว่าเขาอยู่ที่อัฟกานิสถานส่วนองค์การ Greenpeace อังกฤษเองนะคะก็เปิดเผยว่าพร้อมที่จะเข้าร่วมกับคณะกรรมการกรุงลอนดอนและนายซาดิกคานนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนในการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อยับยั้งการสร้างรันเวย์สนามบินนอกจากนี้องค์กรเพื่อนโลกซึ่งเป็นสหพันธ์องค์กรเอกชนซึ่งทำงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้บอกในแถลงการว่าโลกกำลังย่ำแย่จากภาวะโลกร้อนและการก่อสร้างขยายรันเวย์ก็จะยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลงอย่างไรก็ตามรัฐบาลอังกฤษที่สนับสนุนการก่อสร้างบอกว่าการสร้างสนามบินจะไม่ใช้เงินจากผู้เสียภาษีชาวอังกฤษจะเป็นการสร้างงาน 100,000 ตำแหน่งและผลประโยชน์จะตกไปอยู่ที่ชาวอังกฤษทั้งประเทศนอกจากนี้ก็ยังยืนยันด้วยนะคะว่าโครงการก่อสร้างจะมีมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ